พี่น้องวันนี้ลูกสาวคอยบ่อยู่วันนี้ลูกสาวจะไม่อยู่หนูสวัสดีค่ะพ่อจะไปใส่กว่ามื้อนี้เดินทางถึงกรุงเทพฯอีกพี่น้องค่ะนี่เพิ่นไปแล้วไปอีกแล้วอะไรสักอย่างนี่ล่ะว่าถ่ายรูปอย่างสักอย่างนี่ล่ะไปเวียกน้ำแกมมี่มันเถาะมื้อนี้รับหน้าที่เป็นน้องโก๊กอีกแล้วไป2มื้อได้ค่ะ2มื้อไป2มื้อสิได้ฝากพี่โก๊กกับ PAO เขาแกมมี่ว่าซั่นเพิ่นนั่นให้เฮ็ดฮอดใช้แล้วเป็นจังได๋แน่บ่คั่นได้ใส่ใส่มากใส่เลยค่ะกำลังคอยเป็นคอยไปเรื่อยๆอยู่ไปไปมาๆอยู่สิอีพอมาหับเตี้ยอย่าเอาใส่มาสิอับไปล้างตักอีพอมาหับสิเดินทางไป2มื้อจังอันจังกลับมาอันงานแต่งหัวหน้าแล้วค่อยอันไปอันพ่อกันอยู่งานกรุงเทพฯอันเสร็จงานสิเดินทางกลับมางานแต่งอยู่จะกลับมาก่อนอยู่เอ้าไปอันล่า2มื้อแล้วสิไปงานแต่งบ่บ่ซั่นว่าผู้หลังค่อยก็สงสัยว่าสิไปถ่ายอยู่กรุงเทพฯแล้วตีมันติแม่นค่ะหลายคนคิดว่าสิไปถ่ายอยู่กรุงเทพฯเลยแต่ว่างานแต่งมาคือเก่าค่ะคือเก่าโอ้เจอเหนือเพลงได้บ่นอกบัดนี้เนาะบ่ได้ลองโดนว่าจังซั่นเมื่อคืนนี้ฮั่งเป็นกังวลอยู่ว่าแม่นรับบทนักย่าสิได้ที่ๆมื้อนี้หลังๆมาคันมื้อนี้คืนผู้เดียวนี่มันสิเป็นคืนเวทีอยู่7เทื่อกับคอนเสิร์ตแม่นต้องกระจายงานมันสิเป็นอันโชว์วัฒนธรรมอย่าเป็นรักไม่อย่าเป็นชู้แล้วก็อีหยังสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของไอปีใหม่อีกเต้ยแพ้เงินอีกปีใหม่บ่แม่นพี่คนิ่งร้องแล้วบ่บ่คันเกิดว่าเอ้ยบ่กระจายงานซะดอกว่าเออมันสิเป็นเรื่อยผู้เดียวอยู่7รอบนี่ล่ะเอ้าโชว์เนียนวันยาพรเนาะโอ้ยอย่าหาว่ามีสุดร้องเพลงอยู่4ชุดนึง4ชุดนี่ก็คือเยอะมากแล้วนะเอ้าไปอีหลาเดินทางปลอดภัยทั้งเทื่อนหนูก็งงอันดนตรีมันสิมี2ช่วงเนาะที่มันแบบเร่งๆแหมเอ๊ะก็เข้าใจว่ามันร้องตอนนี้บ่ว่าบัดนี้เขาพรลงกับกําลังสิผู้ผ่านขึ้นโอ้ยยังบ่แม่นเขาอันจมแต่เสิร์ฟเบรกไว้ยับจักแล้วเนาะว่าแต่ดนตรีควายร้องกับเสียนั้นได้วันนี้วะแต่หนูซ้อมแต่หนูซ้อมตอนปิดวงตอนแรกก็ยังงงอยู่เอ้าไอ้ร้องแท่นนั่นอีหลานเธอแรกอยู่เล่นนู่นเขาบ่ทันได้นั่นเนาะเอ้ยกับผู้บ้านขึ้นเขาเดียวเขาพี่เนียนได้ซ้อมมันตอนนั้นก่อนเข้างานมาก็ซ้อมมื้อนั้นแล้วอือก็ซ้อมมื้อนั้นแล้วก็คืนมื้อนั้นแล้วโอ้แต่ก็เก่งเด้อโอ้อย่าว่ามื้อช่วงตำนานตำนานสุขวิสัยแบบชุกกระเฉินอยู่บ่บ่แม่นไปแรกๆมื้อเตียนะแม่นบ่เข้าแรกๆแต่ไปแม่ทองคําพุ่นเนาะเออๆแม่นอยู่เอ้าอีหลาโชคมานยื้อบ่ได้เดินทางปลอดภัยบ่ว่าแล้วคิดต้องแม่นหน่อยนะบ่เคยอันเตยล่าใส่แดดครับกันนี่เด้อพ่อฟ้าจังไหนจังว่าขณะนี้จังมองเอาอีหลา 6:55 เออก็ 7:00 น.แล้วเอ้าๆไปเดินทางปลอดภัยขับรถดีๆนะคะพ่อสวัสดีครับบ๊ายบาย